สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งยงเมืองประชานะครับวันนี้ผมจะนำเอาเกมหมากรุกระดับรอบชิงชนะเลิศในแผนที่3มานำเสนอพวกเรานะครับซึ่งตัดสินกันด้วยหมากป้องนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผลออกมา2แผ่นที่แข่งขันกันนะครับจบลงด้วยผลเสมอไปทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเกมแผ่นสุดท้ายที่จะต้องมาชี้ชะตากันด้วยหมากป้องนะครับหากขุนฝ่ายไหนโดนลุกโดยที่ไม่มีไปตัวกินตัวลุกและตัวปิดตัวลุกนะครับก็จะแพ้ไปทันทีเรามารับชมเกมกันเลยนะครับซึ่งหมากฝ่ายขาวที่พวกเราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นของน้องนัทและหมากฝ่ายแดงทางด้านผู้ชมนะครับก็เป็นของท่านอาจารย์บุญสืบเกมนี้ทั้งสองฝ่ายต้องตั้งสติให้ดีนะครับหมากป้องรับรองว่ามันสนุกกว่าหมากลุก2แผ่นที่ผ่านมาแน่เพราะว่าจะต้องมีการลอยตัวหมากนะครับถึงจะเจาะขุนเข้าไปเพื่อตีลุกให้ได้นะครับเปิดเกมมาไม่รอช้านะครับซึ่งฝ่ายน้องนัทเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับก็ตั้งเบี้ยขยับเบี้ยตำแหน่งคอควาย3ขึ้นมาที่ตำแหน่งคอควาย4นะครับอาจารย์บุญสืบเองก็ทิ้มเบี้ยสกัดมาด้วยสูตรเบี้ยหน้าม้านะครับที่ตำแหน่งขอไข่5น้องนัทเองไม่รอช้าเป็นหมากเดินก่อนนะครับก็ทะยานม้าซ้ายขึ้นสู่กลางกระดานซึ่งเป็นม้าบุกโจมตีอย่างรุนแรงนะครับท่านอาจารย์คุณสืบแผ่นนี้เองก็ต้องเดินทีหลังนะครับก็ต้องขึ้นรูปหมากที่เป็นฝ่ายรับให้เหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับก็ขึ้นม้ามาณตำแหน่งงองู2นะครับน้องนัทไม่รอช้านะครับสไลด์เม็ดออกมาทางด้านข้างนะครับณตำแหน่งชอฉิง2อาจารย์เองก็ไม่รอช้านะครับตั้งโคนขึ้นมาณตำแหน่งคอควาย7นะครับเกมนี้จับตาดูให้ดีๆนะครับต้องมีแต้มที่ระดับเซียนเขาเล่นกันนะครับพวกเราจะได้จดจำแต้มเหล่านี้นะครับไปเล่นกันแล้วก็คิดตามไปด้วยในเกมนะครับน้องนัทไม่รอช้าทิ้มเบี้ยณตำแหน่งชอฉิง3ขึ้นไปชอฉิง4นะครับจะแปลขบวนรูปเป็นม้ามังกรหรือเปล่านะครับทิ้มเบี้ยตัวนี้อาจารย์เองเห็นอย่างนั้นก็สกัดเบี้ยนะตำแหน่งขอฉิง5ขึ้นมานะครับดุเดือดนะครับหลังจาก2แผ่นฟาดฟันกันมานะครับน้องนัทจะออกเบียดนิดๆนะครับในแผ่นแรกก็ในรูปเกมที่จะได้ไล่ปลายกระดานส่วนในกระดานที่2นะครับก็ยันหมากกันผลสรุปก็ตกลงเสมอกันไปนะครับก็ขึ้นหมากกันไม่ได้ทั้งคู่แต่น้องนัทได้สักเป็นต่อนะครับระหว่างม้ากับโคนสำหรับในแผ่นที่3ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับน้องนัทไม่รอช้าทยานม้าณตำแหน่งชอช้าง1ขึ้นไปชอฉิง3นะครับเปิดรูปเป็นม้ามังกรนะครับซึ่งหาดูได้ยากมากจุดเด่นของม้ามังกรก็คือเป็นม้าบุกสไตล์รุนแรงนะครับแล้วก็มีช่องว่างสำหรับการขยับขยายเคลื่อนหมากตัวใหญ่นะครับในด้านหลังได้อย่างคล่องแคล่วอาจารย์เองก็ฉลับแม็ตขึ้นมาหน้าขุนเช่นเดียวกันนะครับน้องนัททิพย์เบี้ยชอช้าง3นะครับขึ้นไปนัดชอช้าง4นะครับเพื่อต้องการชิงความได้เปรียบในเบี้ยสูงสะกดทับณจุดนี้นะครับอาจารย์เองก็ตั้งลำโคนขึ้นมาณตำแหน่งโคนนะครับชอชิง7ไม่ได้กลัวเจงเลยครับน้องนัทไม่รอช้านะครับรีบย่อเรือมาคลองหนึ่งนะครับณตำแหน่งชอช้าง1นะครับเพื่อเอาเบี้ยทิ่มสกัดเบี้ยสูงสะกดทับตรงนี้ไปนะครับอาจารย์เองก็ไม่รอช้านะครับรูปแบบตรงนี้ก็ไม่ถึงกับตั้งรับทีเดียวนะครับบังแล้วโต้นะครับถ้าเป็นมวยก็เลยขึ้นม้าซ้ายมาณตำแหน่งชอชิง6สู้กันเลยนะครับม้ามังกรกับม้าซ้ายนะครับสำหรับพวกเรานะครับที่วันนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็ขอให้เปิดรับชมเสียงภาคกันได้นะครับแล้วก็ชมเกมกันสำหรับบ้านไหนที่กำลังติดภารกิจบางบ้านอาจจะมีการตีดำมงดำมี่นะครับก็เปิดรับฟังเสียงไปได้นะครับแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับการตีดำมี่ให้สนุกนะครับท่านอาจารย์ก็บอกว่าควรจะมี4ขานะครับ3ขาอาจจะมีการเหยียบตีนกันได้นะครับก็ชมหมากรุกไปด้วยนะครับน้องนัทไม่รอช้าก็เลยขึ้นโคนณตำแหน่งชอฉิง1นะครับสไลด์ออกมาณจอจาน1นะครับเรืออาจารย์เองก็ออกคลองทันทีนะครับณตำแหน่งกไก่8นะครับมาย่อมาขอไข่8นะครับ
มาถึงตรงนี้น้องนัทก็แปรขบวนนะครับโดยม้าตำแหน่งฉอฉิง3นะครับลงมาณตำแหน่งงองู2นะครับอาจารย์เองเห็นเช่นนั้นก็เลยทิ่มเบี้ยตำแหน่งคอควาย6นะครับมาตำคอควาย5สกัดเบี้ยขึ้นมาจุดนี้เลยนะครับเราสังเกตเกมกันให้ดีๆนะครับว่าท่านอาจารย์บุญสืบเองก็จะมีแต้มเด็ดอยู่เสมอๆนะครับหมากป้องเองจุดสำคัญเลยนะครับที่เป็นตัวแปรของการชนะก็คือม้านะครับฝ่ายไหนหมดม้าไปความได้เปรียบนะครับที่จะชนะก็จะน้อยลงไปทันทีและเรือนะครับทั้ง2ลำม้าและเรือต้องพยายามรักษาให้ถึงที่สุดนะครับส่วนโคนกับเม็ดนะครับลักษณะขาสั้นจะต้วมเตี้ยมการเคลื่อนไหวก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจะไปลูกตาไหนแต่ม้านี่นะครับตาค่อนข้างจะเยอะน้องนัทไม่รอช้านะครับก็เลยเดินโคนณตำแหน่งจอจาน2นะครับขึ้นไปที่ฉอฉิง3นะครับเป็นโคนตั้งรับทางนี้นะครับอาจารย์เองก็สไลด์โคนขึ้นมาณตำแหน่งคอควาย6เช่นกันสู้กันแล้วนะครับน้องนัทไม่รอช้านะครับปูเบี้ยริมณตำแหน่งยอหญิง3นะครับขึ้นไปเลยนะครับไม่กลัวที่จะกินผ่าปากมานะครับเพราะเอาโคนกินจะได้ไม่เสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในอาจารย์เห็นอย่างนั้นก็เลยนำม้าณงองู7นะครับขยายออกมาทางด้านข้างณขอไข่6มาแล้วจ้านั่นแน่เสียงอาจารย์จะเพาะอยู่นะครับโคนของน้องนัทก็ขึ้นมาณตำแหน่งคอควาย2ครับเมื่อม้ามาทางนี้นะครับเผื่อจะมีอะไรต้องขึ้นมาตั้งรับไว้ก่อนอาจารย์เองก็ไม่รอช้านะครับปูเบี้ยริมณตำแหน่งยอหญิง6นะครับขึ้นมาณตำแหน่งยอหญิง5นะครับเพื่อต้องการไม่ให้เสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับคงรักษาโครงสร้างเบี้ยให้ดีนะครับยอมที่จะให้น้องนัททิ่มเบี้ยสูงไล่ม้าเป็นเบี้ยสูงสะกดทับนะครับเบี้ยตำแหน่งนี้นะครับใครๆก็อยากได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์เสนอมานะครับน้องนัทก็เลยสนองไปณจุดนี้นะครับถึงจังหวะนี้ม้าอาจารย์ก็ควงถอยกลับไปณตำแหน่งมองงู7ไม่ได้มีอะไรเสียหายนี่ครับเมื่อถึงจังหวะนี้นะครับขุนน้องนัทนะครับก็เลยสไลด์ติชชิ่งออกมาทางข้างเม็ดณตำแหน่งจอจาน1ครั้ง1นะครับเพื่อต้องการที่จะวนหูกมาขึ้นทางนี้นะครับถอยมาจังหวะนึงนะครับสร้างทีเดินเนาะอาจารย์เองก็ไม่รอช้าทิ้งเบี้ยณตำแหน่งงองู6ขึ้นมางองู5นะครับไฟบวกกันแล้วนะครับจังหวะบวกกันแล้วตอนนี้น้องนัทไม่รอช้านะครับก็เอาเบี้ยกินตัดเข้าไปจากคอควาย4นะครับสวนเข้าไปณงองู5นะครับกินจากนอกในกินเข้าไปเลยนะครับทานเบี้ยเข้าไปนะครับถึงตรงนี้อาจารย์ก็เลยเอาเบี้ยณตำแหน่งจอจาน6นะครับกินสวนมางองู5กินมากินไปครับไม่มีอะไรเสียหายแน่เสียงยังชัดเจนนะครับอาจารย์น้องนัทไม่รอช้านะครับก็เลยดึงม้าถอยกลับมาหน้าขุนนะครับเพื่อตั้งลำณตำแหน่งจอจาน2นะครับเอาไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ไม่รอช้าเปิดเกมบุกนะครับปู4เบี้ยขึ้นมานะครับณตำแหน่งกอไก่6มากอไก่5นะครับเกมหมดหน้าตักแล้วครับอาจารย์ตอนนี้เบี้ย4ตัวเทขึ้นมาหมดแล้วนะครับที่พวกเราเห็นอยู่นะครับ oh, no. งานนี้จะมีเรื่องกันแล้วนะครับน้องนัทไม่รอช้านะครับก็เลยปูเบี้ยริมณตำแหน่งกอไก่3ไปสกัดทับไว้1ตัวนะครับเพื่อทำให้เป็นเรียกเบี้ยฟันหลอของอาจารย์นะครับหรือว่าอาจารย์จะทิ่มสูงหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้อาจารย์เองไม่ทิ่มสูงไม่อะไรนะครับต้องการละลายหมากทางฝั่งนี้นะครับก็เลยเอาเบี้ยณตำแหน่งขอไข่5นะครับกินออกมาเบี้ยริมทางฝั่งคอไก่4นะครับสวนเข้ามานะครับน้องนัทเห็นเช่นนั้นกินมากินไปนะครับม้าเกาะอยู่นะครับเอาเรือกินไม่ได้ก็เลยเอาเบี้ยขอไข่กินสวนออกไปด้านนอกนะครับถึงตำแหน่งนี้นะครับอาจารย์เองก็เสริมโคนตัวบุกขึ้นมาณตำแหน่งจอจาน6จากตำแหน่งฉอฉิง7นะครับขึ้นมาจอจาน6นะครับเดินหน้าบุกแล้วเมื่อเห็นอย่างนั้นนะครับบุกแล้วนะครับความปลอดภัยไม่ค่อยดีก็เลยต้องขยับขุนเข้าไปในตำแหน่งที่ปลอดภัยก่อนนะครับก็ติดชิ่งมาณตำแหน่งฉอฉิง1นะครับเตรียมที่จะขึ้นทางฝั่งนี้เมื่อไปอย่างนั้นนะครับม้าอาจารย์ก็กลับไปตำแหน่งนักคอควาย8นะครับเพื่อเซตกำลังบุกใหม่ถอยแล้วจ้านั่นแน่ร้ายนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับเปิดคลองเรือแล้วนะครับน้องนัทก็กลัวที่เรืออาจารย์จะมายึดคลองตรงนี้นะครับ
ก็เลยต้องนำโคนขึ้นไปตั้งรับไว้ก่อนนะครับกันเรือมาเกาะกินนะครับนำโคนเซตขึ้นไปณตำแหน่งข้อปลายสามนะครับของเรือเพื่อให้เรือมาเกาะณส่วนนี้นะครับถึงอย่างนั้นเม็ดอาจารย์ก็สไลด์ขึ้นมาณตำแหน่งงองูหกนะครับค่อยๆขยับขยายตัวหมากขึ้นมานะครับพวกเราสังเกตดูรูปหมากตอนนี้สำหรับหมากป้องนั้นนะครับความเป็นรองหรือว่าตัวมากกว่าใช่ว่าจะชนะนะครับแต่อาวุธหนักอย่างม้าและเรือต้องรักษาไว้ต่างหากเพื่อทำเกมลุกนะครับขุนอยู่ทางไหนมุ่งไปทางนั้นนะครับแต่ว่าการกินตัวสะสมพลังให้เยอะขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ชนะได้ง่ายนะครับมาถึงตรงนี้นะครับน้องนัดดูตำแหน่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็ต้องการเรือผูกถึงกันก็ได้นำตำแหน่งโคนขึ้นแล้วขุนขึ้นณตำแหน่งคลอง2นะครับครับผมเมื่อขุนน้องนัดขึ้นนะครับอาจารย์ก็ควงม้าณตำแหน่งคอควาย8เมื่อสักครู่นี้นะครับกลับมาณตำแหน่งจอจาน7มาเซตในรูปแบบของม้าเทียมตั้งต้นใหม่นะครับเห็นอย่างนั้นนะครับน้องนัดกะเอาแบบชัวร์เลยนะครับต้องการหลบขุนเพื่อไม่ให้มีตาลุกนะครับแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับก็ติ๊กชิ่งลงมายังตำแหน่งยอหญิง1ข้างเรือนะครับโอ้ไมค์ก็อาจารย์บุญสืบเห็นอย่างนั้นโอ้โหน้องนัดเล่นเอาขุนทิ้งพวกกันเลยนะครับไม่ใช่พวกทิ้งหัวหน้านะครับหัวหน้าทิ้งพวกกันเลยนะครับจะเกิดว่ามีริมกระดานนะครับน่าจะติดชึ่งมาถึงทางนี้เลยนะครับออกจะออกนอกกระดานแล้วนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นนะครับขุนน้องนัดถอยไปอาจารย์บุญสืบเองเมื่อพร้อมทุกอย่างแล้วก็นำขุนขึ้นณคลอง7ครับผมขุนอาจารย์ขึ้นนะครับน้องนัดก็ไม่รอช้านะครับก็โยกมาณตำแหน่งชอช้าง2นะครับกลับมาณชอช้าง3นะครับหน้าเรือเพื่อเตรียมบุกขุนทางฝั่งนี้นะเห็นเช่นนั้นน้องนัดก็เลยถอยมาณตำแหน่งงองู7นะครับมาที่ขอไข่สไลด์ขึ้นมาที่ขอไข่6นะครับเพื่อมาเกาะกินเบี้ยริมนะครับกดดันเรือให้ผูกเบี้ยเป็นภาระตรงนี้ของเรือนะครับก็เลยดึงขากางเกงไว้ก่อนมาถึงอย่างนั้นนะครับเรือของน้องนัดณตำแหน่งชอช้าง1นะครับก็มากดณตำแหน่งจอจาน1ของนี้นะครับอาจารย์คุณสืบเองเห็นอย่างนั้นครับก็นำโคนนะครับกลับมาผูกโคนข้างขุนนะครับสไลด์โคนลงไปณตำแหน่งงองู7นะครับไปผูกนะครับเรามาดูวิเคราะห์เกมนะครับซึ่งตาต่อไปน้องนัดจะเป็นฝ่ายเดินนะครับทางฝั่งด้านอาจารย์บุญสืบเองนะครับขุนก็กลับมาที่วังค่อนข้างที่จะปลอดภัยเพราะว่าเบี้ยสูงสะกดทับก็มีข้อดีว่าปกป้องขุนนะครับแล้วก็ที่ได้เปรียบจุดหนึ่งก็คือหลังจากถ้าเปิดม้าทางนี้นะครับของเรือก็ยังได้อยู่แล้วก็ม้าตัวนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับมากดดันเรือให้ผูกเบี้ยนะครับส่วนน้องนัดเองนะครับก็จะมีแต้มเด็ดน่าจะเป็นทางฝ่ายนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าขุนอยู่หน้าม้าเนี่ยครับเราต้องดูว่าถ้าเกิดว่าลอยม้านะครับเข้าไปกินเบี้ยทางริมนะครับณตำแหน่งยอหญิง5นะครับกินมาหงายลุกเรือซ้ำติดชิ่งจังหวะ2หรือเปล่าครับจังหวะนี้ว่าเขามีตัวกินหรือเปล่าต้องรอแต้มนี้นะครับรอจังหวะอยู่อาจจะมีแต้มสอบกลับหรือเปล่านะครับเราต้องรอดูกันก่อนเกมเริ่มมานะครับใครหาตาลุกได้ก่อนคนนั้นได้แชมป์ไปนะครับสำหรับครั้งนี้มาถึงตรงนี้นะครับน้องนัทก็เลยนำเรือณจอจาน1เมื่อสักครู่นะครับกลับมาชอช้าง1กันนะครับอาจจะมีการกินเบี้ยแล้วหงายเบี้ยหรือเปล่านะครับเจาะแจ๊กอยู่2คลองนี้นะครับอาจารย์เองไม่รอช้านะครับก็นำม้าณตำแหน่งขอไข่6เมื่อสักครู่นะครับถอยทับกลับลงไปใหม่นะครับณคอควาย8เพื่อเปิดทางคลองเรือนะครับน้องนัดไม่รอช้าเมื่อม้าไปนะครับก็กระชากเรือณตำแหน่งกอไก่1นะครับมาคลองจอจาน1นะครับเพื่อที่จะการมีการทิ่มเบี้ยหรือลอยโคนณตำแหน่งทางนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าขุนต้องการหงายเบี้ยหงายเพื่อลุกนะครับซ้ำจังหวะ2กันหรือเปล่านะครับท่านอาจารย์บุญสืบก็ดูแล้วน่าจะ
ระวังในแต้มนี้เป็นอย่างมากนะครับเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าถึงอย่างนั้นนะครับน้องนัทก็นำเรือนะครับเมื่อกระชากเรือมานะครับม้าของอาจารย์นะครับกลับเข้ามาเกาะกินเบี้ยอีกครั้งหนึ่งหน้าตำแหน่งขอไข่กบนะครับเมื่อเรือไปก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นแน่อาจารย์เล่นยิกยักอีกแล้วนะครับเห็นอย่างนั้นน้องนัทไม่รอช้านะครับช้าก่อนนะครับอาจารย์ก็จับมาหนึ่งทีนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับเมื่อถึงจังหวะนี้น้องนัทอาจารย์ได้จังหวะทีเดินนะครับก็เลยตีเรือคู่มาณตำแหน่งคอควาย8นะครับมาแล้วจ้าเรือคู่ของนี้นะครับค่อนข้างอานุภาพรุนแรงนะครับมาเกาะโคนซะอย่างนั้นนะครับถึงอย่างนั้นนะครับน้องนัทเลยก็เมื่อเรืออาจารย์มานะครับก็เลยนำเรือข้างขุนช.1นะครับมาจอดที่จ.1นะครับเพื่อเอาคลองเดิมเหมือนเดิมนะครับคลองนี้เพื่อจะได้ลอยเบี้ยลอยโคนเข้าไปเจาะขุนเลยนะครับตำแหน่งกินลูกยังมีอยู่นะครับกินฝั่งนี้นะครับเพื่อหงายเบี้ยอาจจะรอจังหวะจู่โจมหรือเปล่าถึงอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยนะครับเบี้ยหน้าโคนนะครับจากตำแหน่งงองงู5นะครับขึ้นมาทิ่มไล่โคนนะครับลอยขึ้นมาให้โคนนะครับแต่นี้มีได้เสียแล้วนะครับทิ่มไล่โคนแล้วนะครับจังหวะลอยเบี้ยแล้วเมื่อลอยมานะครับน้องนัทดูแล้วครับจะเอาโคนกินเบี้ยกินนะครับ1แลก2นะครับอาจารย์เองต้องการคลองเรือทางนี้นะครับคลองเรือคอควายนะครับถึงอย่างนั้นก็กินเบี้ยสวนเข้าไปก่อนนะตำแหน่งงองู4ครับข้าเข้าไปนะครับเมื่อเบี้ยน้องนัดมานะครับอาจารย์ก็เลยเอาเบี้ยนัดตำแหน่งคอควาย5กินสวนเข้ามาไล่โคนนะครับยอมเสีย2นะครับพืชซื้อทางนะครับเบี้ยตรงนี้น้องนัดดูแล้วนะครับกินก็เหมือนกินฟรีนะครับหรือว่าขึ้นไปชึ้งๆนะครับสกัดไม่ให้คลองเรือมานะครับเมื่อดูโดยรวมแล้วนะครับโคนเข้าไปยืนเด่นสง่าดีกว่านะครับก็เลยกินเบี้ยฟรีเข้าไปณตำแหน่งงองู4กำไรเบี้ยไป1ตัวก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์ไม่รอช้านะครับซื้อทานแล้วก็เอาเรือมากดกินนะครับกดกินมาณตำแหน่งคอควาย2นะครับมาแล้วจ้าแต้มนี้น้องนัทถึงกับสะดุ้งนิดหน่อยนะครับว่าจะมีแต้มลอยอะไรมาหรือเปล่าม้าขาดอยู่นะครับแต้มนี้ถือว่าสวยงามจริงๆนะครับสลักเบี้ยไป1ตัวนะครับการลงทุนของอาจารย์มีความเสี่ยงนะครับต้องดูยาวๆว่าจะได้ผลหรือเปล่าน้องนัทเห็นอย่างนั้นนะครับว่าจะเอาตัวไหนมาผูกม้าหรือว่ายกม้าหนีไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยใช้งานเม็ดให้เป็นประโยชน์นะครับผูกทั้งม้าทั้งโคนไปเลยนะครับก็เลยเอาเม็ดมาเข้าณตำแหน่งจอจาน3นะครับผูกไว้ก่อนจ้าในมาอาจารย์ก็ตีคู่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับณตำแหน่งจอจาน7นะครับทะยานขึ้นมาณตำแหน่งคอควาย6นะครับเป็นม้าคู่ดูสง่าจริงๆนะครับหล่อเชียวนะครับยืนณตำแหน่งทางนี้นะครับทั้งม้าทั้งเรือออกมาแล้วนะครับแต่ขุนน้องนัทต้องบอกว่าอยู่ห่างไกลเหลือเกินนะครับก็ยังมีพวกมาคงมาปิดได้อยู่นะครับถึงตำแหน่งนี้นะครับเรือณตำแหน่งจอจาน1นะครับก็มาผูกม้านะครับณตำแหน่งจอจาน2ผูกไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ม้าขาดนะครับช่วยเสริมทับเผื่อม้ากินแยกร่างโคนนะครับม้าตัวนี้จะขาดก็เลยผูกทางด้านนี้ไปอาจารย์ไม่รอช้านะครับนำตำแหน่งม้ากระโดดลงมานะครับผูกเรือไว้ด้วยนะครับข้ามแดนมาเลยนะครับช่วงนี้นะครับยังไม่ได้ปิดประเทศก็เลยข้ามแดนเข้ามาเลยนะครับน้องนัทเห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยนำโคนนะครับลอยขึ้นไปให้เบี้ยกินเลยนะครับจังหวะนี้นะครับเพื่อต้องการทำลายหน้าขุนลอยโคนจากตำแหน่งนะครับช้อชิง3นะครับขึ้นไปจอจาน4นะครับดูรถจ้าเกมนี้เริ่มสนุกแล้วนะครับอาจารย์เองเหมือนจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับจังหวะนี้แต้มนี้มานะครับเพราะว่าน้องนัทต้องการละลายหมากทางนี้นะครับกินเบี้ยโคนม้ากินหรือว่าเอาม้ากินทางนี้นะครับหงายเบี้ยลุกนะครับเรือสามารถมาซ้ำได้นะครับขุนจะไม่มีตัวปิดลุกนะครับถึงกับเกมโอเวอร์เลยนะครับอาจารย์เองต้องใช้เวลาดูโดยรอบด้านที่สุดนะครับถึงจังหวะนี้นะครับ
แง่แต้มนี้น้องนัดร้ายมากนะครับลอยโคลนขึ้นมาให้เบี้ยกินนะครับอาจารย์เองสังเกตม้าของทางน้องนัดตัวตำแหน่งนะชอช้างชอช้าง3นะครับยืนค่อนข้างที่จะได้ตำแหน่งเพราะว่าเตรียมที่จะฟาดเบี้ยตัวนี้นะครับถ้าหากกินตัวนี้นะครับม้ากินหงายลุกอาจารย์มองว่าถ้าม้ากินก็อาจจะนำเรือมากดเลยนะครับโดยไม่ต้องเบี้ยกินก็อาจจะมีแต้มนี้ได้นะครับเราต้องคิดดูดีๆนะครับว่ากินไปแล้วทางอาจารย์จะกินกลับหรือเปล่านะครับก็ยังไม่แน่นะครับต้องรอดูอีกนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อลอยโคลนเข้าไปนะครับขุนอาจารย์เองก็เอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ลงไปพิงเชือกทีนึงนะครับเพื่อถอนหายใจนะครับลงไปนักคลอง8เลยนะครับแล้วจ้าเพื่อเซตตัวเองก่อนนะครับค่อนข้างอันตรายถึงอย่างนั้นนะครับเมื่อขุนไปพิงเชือกน้องนัทก็เลยนำเรือนักกอไก่1นะครับนะครับยอมสลักเบี้ยตรงนี้แล้วนะครับมาที่ข้างขุนนักตำแหน่งชอช้าง1ทันทีนะครับยอมสลักเบี้ยแล้วนะครับถ้ากินนะครับน้องนัทมีแต้มเด็ดหรือเปล่านะครับตรงนี้จังหวะนี้ต้องดูโดยรอบคอบที่สุดนะครับเพราะขุนอาจารย์เองค่อนข้างที่จะบางพวกโยกมาทางขวากันหมดแล้วนะครับแต่ว่าขุนโดดเดี่ยวเดียวดายขุนน้องนัทค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่ามีทั้งม้าทั้งเรือนะครับสามารถมาปิดทันอยู่นะครับอาจารย์เองก็เลยนำเรือนักตำแหน่งขอไข่8นะครับที่จอดอยู่นะครับมาซ้อนเรือนักตำแหน่งคอควาย8เลยนะครับซ้อนมาช่วยพวกไปก่อนนะครับจังหวะนี้น้องนัทตรวจสอบดูแล้วว่าทางอาจารย์จะลอยเรือมาหรือเปล่านะครับลอยเรือมานะครับลุกกินลุกซ้ำอีกตัวหนึ่งแต่ม้าก็ยังมีสามารถที่จะปิดอยู่ได้นะครับน้องนัทก็เลยไม่ยังไม่กลัวแต้มนี้นะครับอาจารย์ลอยลุกมานะครับกินเลยนะครับกินลุกม้าปิดก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์มาซ้อนเรือนะครับน้องนัทเลยก็นำเรือนะครับนัดตำแหน่งจอจาน2นะครับกลับมาจอจาน1นะครับผูกให้ถึงก่อนนะครับการลอยเรือแต้มนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับอาจารย์ก็นำม้านักตำแหน่งขอไข่4นะครับกลับไปเซตตัวเองที่คอควาย6อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเกาะกินโคนแต้มนี้นะครับเบี้ยอาจารย์เองก็ยังไม่ได้กินโคนนักตำแหน่งนี้นะครับถึงอย่างนั้นนะครับน้องนัดมาถึงแต้มนี้แล้วนะครับก็เลยนำโคนที่ลอยเข้ามาเมื่อกี้นะครับกินเบี้ยเข้าไปเลยนะครับนักตำแหน่งจอจาน4สวนเบี้ยเข้าไปเลยนะครับจากจอจาน4นะครับไปฉอฉิง5กินสวนเข้าไปเลยนะครับทานแล้วจ้าก็ต้องการเปิดคลองเรือให้โล่งนะครับหมักป้องนะครับต้องลุกทีเดียวนะครับอาจารย์เห็นอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าโคนไม่ตัดออกซึ่งเป็นโคนพระเอกนะครับอาจจะต้องโดนกินทลายเข้ามาหรือว่ากินเบี้ยนะครับไม่ค่อยจะปลอดภัยนะครับก็เลยต้องทำลายโคนตัวเก่งไปก่อนนะครับเอาโคนแรกไปก่อนนักตำแหน่งฉอฉิง5นะครับแทงโคนเข้าไปนะครับน้องนัทเห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยโคนตัวนี้นะครับจะเอาม้าตัดหรือเปล่าหรือว่าเสริมทับโคนขึ้นไปอีกตัวหนึ่งถึงตำแหน่งนี้น้องนัทใช้เวลาวิเคราะห์นะครับพิจารณาดูว่าจะกินโคนแล้วหงายเบี้ยซึ่งเป็นแต้มที่ขุนโล่งมากเลยนะครับเป็นจังหวะโอกาสดีก็เลยเอาม้านะครับยอมสลักขายาวไปตัวนะครับกินโคลนเข้าไปอาจารย์ถึงกับสะเทือนเลยนะครับเพราะว่าม้าลงมาเหยียบนะครับหน้าขุนเลยนะครับถ้าไม่กินนะครับม้าก็จะดึงกลับไปอาจจะเสียฟรีม้าจะโยกมาทางนี้ได้นะครับถ้าไม่กินหรือว่าหลบขุนนะครับก็เลยตัดสินใจเอาเบี้ยนักตำแหน่งชอช้าง6นะครับกินสวนม้าเข้ามาเลยนะครับทานม้าเข้ามาถึงจังหวะนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับอาจารย์นะครับน้องนัทได้จังหวะ1 2นะครับซึ่งขุนพิงเชือกอยู่ก็เลยหงายเบี้ยเข้าไปนะครับจังหวะนี้อาจารย์ถึงกับสะดุ้งเลยนะครับเพราะว่าขุนโล่งเหลือเกินนะครับจังหวะนี้อาจารย์พิจารณาดูนะครับอาจารย์เองจะขยับขุนหรือเปล่านะครับซึ่งตาต่อไปนะครับจะเป็นท่านอาจารย์บุญสืบนะครับเดินนะครับเรามาวิเคราะห์เกมกันดู
แต้มนี้นะครับน้องนัทถือว่าเป็นต่อมากเลยนะครับถ้าทางบอลเลยก็ถือว่าเป็นต่อถึงครึ่งควบลูกขาวเลยครับเพราะว่าโอกาสทำนั้นมีมากกว่านะครับจังหวะนี้อาจารย์เองจะหลบขุนใบตาไหนเนี่ยซึ่งน้องนัทเรือคลองนี้นะครับอาจจะกินสวนหรือว่าเดินตัวไหนก็แล้วแต่นะครับอาจจะโยกเบี้ยหายไปตานี้เนี่ยครับมันอาจจะสะเทือนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะตีลุกแต้มนี้นะครับกินลุกซ้ำหนักสองได้นะครับถึงกับโป้งเดียวจอดเลยนะครับอาจารย์เองต้องคิดโดยถี่ถ้วนที่สุดนะครับเพราะว่าเบี้ยหายตัวนี้มานั่นหมายถึงว่าสะเทือนนะครับตัวนี้ขุนโล่งมากนะครับม้าก็สามารถขึ้นไปขยี้ได้ในเร็วกว่านะครับเพราะเรือสองลำเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับเรามาดูการแก้หมากของอาจารย์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแชมป์ครั้งนี้นะครับจะต้องมีความรอบคอบถึงที่สุดนะครับคิดได้อย่างนั้นแล้วนะครับอาจารย์เองดูโดยรอบแล้วนะครับเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยเอาเม็ดมาไล่โคนนะครับแล้วก็เอาเม็ดเข้ามาเสริมไล่โคนไปชั้นอย่างนั้นนะครับน้องนัทเองก็เลยจังหวะนี้นะครับหาแต้มทํา1 2เพื่อเอาน็อกเลยนะครับจับดูวิธีให้ดีนะครับน้องนัทเองอาจจะเดินแต้มไหนนะครับในช่วงเวลาแข่งขันช่วงนี้เป็นช่วงที่ใช้เวลากันคุ้มค่าที่สุดนะครับต่างฝ่ายต่างคิดโดยรอบคอบที่สุดดูแล้วนะครับน้องนัทก็เลยดึงเบี้ยหงายสวนทางกลับมากินเบี้ยณตำแหน่งฉอฉิ่ง5ซะอย่างนั้นนะครับเพื่อเป็นทุนนะครับไม่ได้เดินไปแต้มนี้ใหญ่แต่อย่างใดนะครับสวนกินเบี้ยกลับเข้ามานะครับสวนกินเบี้ยกลับเข้ามานะครับเมื่อสวนกินเบี้ยกลับเข้ามานะครับม้านะครับณตำแหน่งคอควาย6นะครับก็กลับมากินจับกินเบี้ยคว่ำนะครับณตำแหน่งตัวนี้นะครับจ้าช่วยพวกละจ้าถึงจังหวะนี้นะครับน้องนัทต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าม้ามาจับกินเบี้ยต้องการที่จะลุกให้จนหรือเปล่านะครับเขาลอยเรือได้หรือเปล่านะครับซึ่งเป็นตาม้านะครับหรือว่าดึงวนเบี้ยหงายกลับไปอีกทีนึงนะครับตอนนี้คิดอยู่นะครับพวกเราคิดไปด้วยนะครับทางด้านอาจารย์เองก็พยายามที่จะปกป้องขุนถึงที่สุดนะครับหรือว่าจะลอยเรือมาลุกทางนี้นะครับ1 2ก็ไม่มีผลนะครับเรือกินเลยนะครับก็2เรือผูกอยู่แต้มนี้ต้องแก้ไขขุนโดยด่วนนะครับถึงตอนนี้นะครับน้องนัทเองเมื่อม้ามาเกาะกินเบี้ยหงายก็ปล่อยไปนะครับเพราะเล็งดูแล้วนะครับเมื่อม้ามากินนะครับขุนก็ยังอยู่ในตาที่ไม่ค่อยจะดีอยู่นะครับอาจจะนำเรือมากดได้นะครับก็เลยกินเพื่อเสริมพละกำลังตัวเองเข้าไปก่อนนะครับก็เลยเอาเบี้ยกินเม็ดเข้าไปณตำแหน่งจอจาน5นะครับจานเม็ดเข้าไปแค่นี้เลยนะครับอาจารย์เองไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าขุนตัวเองโล่งนะครับแล้วเรือ2ลำนะครับอาจจะขยับมากดนี่จะยิ่งลำบากมากขึ้นนะครับอาจจะปิดแมตช์ไปเลยนะครับอาจารย์คิดได้อย่างนั้นแล้วนะครับก็มีม้าตัวเดียวที่จะมาช่วยชีวิตครั้งนี้นะครับเดินขุนไม่ได้โดนลอยได้นะครับหรือว่าทิ่มเบี้ยหงายตัวนี้นะครับต้องสกัดเบี้ยหงายตัวนี้ก็เลยเอาม้าทานเบี้ยหงายเข้าไปณตำแหน่งฉอฉิ่ง5นะครับเข้าไปแล้วจ้า oh, no. เรามาดูเกมหลังจากนี้นะครับเมื่อกินแล้วเราจะเห็นว่าหมากของอาจารย์ยิ่งจะไม่ดีไปนะครับเพราะว่าขุนกับม้านั่นนะครับน้องนัทเลยก็เลยขยับเรือณตำแหน่งจอจาน1มาฉอฉิ่ง1นะครับมากดแต้มนี้ซะดื้อๆนะครับถึงกับสะเทือนเลยนะครับเพราะว่าม้าเปิดไม่ออกนะครับโป้งเดียวจอดเลยนะครับไม่มีตัวปิดด้วยนะครับทำได้ดีที่สุดนะครับของอาจารย์เองก็เดินโคนขึ้นมาตำแหน่งแท่นหมากนะครับเพื่อผูกม้าไว้ด้วยนะครับเพื่อแก้ไขขัดไปก่อนนะครับณตำแหน่งจอจาน6นะครับมาถึงตรงนี้นะครับน้องนัทมองดูแล้วนะครับขุนของอาจารย์นะครับม้าซึ่งเปิดไม่ออกนะครับก็เป็นจุดอ่อนณแต้มนี้เลยนะครับก็เลยควงม้าซึ่งสามารถไปตีลุกนะครับแล้วก็ไปหาตาลุกนะครับไปปั่นป่วนได้ก็ควงม้าขึ้นไปณตำแหน่งจ
จอจาน4นะครับซึ่งเรือกดอยู่นะครับไปแล้วจ้าไปบดขยี้แล้วนะครับอาจารย์เองก็ถึงกับตกใจเลยนะครับแต้มนี้เดินขึ้นมานะครับเพราะว่าน้องนัทเองนะครับต้องการที่จะเอาเรือลอยหรือว่าม้าลงมาตาล่างหรือเปล่าครับหรือขยับมาปิดทางนี้เพื่อไล่โคนอาจารย์จะขยับเดินขุนยังไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าม้าเองอาจารย์ก็ขยับไม่ออกนะครับถึงจังหวะนี้แต้มนี้ถึงกับสะเทือนเลยนะครับอาจารย์ก็คิดอยู่นานนะครับว่าจะใช้วิธีไหนเพื่อให้หยุดในตาจังหวะอันตรายที่สุดไปก่อนว่าแล้วก็ควงม้าณตำแหน่งขอไข่6นะครับกลับมาช่วยพวกทันหรือเปล่าณตำแหน่งงองู7นะครับมาแล้วนะครับเรียกตัวกลับมาช่วยราชการด่วนนะครับม้าตัวนี้เมื่อถึงตรงนี้นะครับเรามาดูแต้มกันนะครับครั้งต่อไปก็จะเป็นน้องนัทเดินนะครับซึ่งน้องนัทสามารถเล่นได้หลายตามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินม้ามาเกาะไล่โคนนะครับหรือว่าลอยโคนขึ้นไปนะครับโคนกินก็กินม้าลุกทางนี้ไม่กินก็กินโคนเข้าไปนะครับหรือแม้แต่อาจารย์เองจะลอยเรือมาลุกแต้มนี้ให้เรือกินนะครับแล้วก็ลุกติดชึ่ง1 2แต่ว่าน้องนัทก็สามารถปิดแต้มนี้ได้นะครับมันก็เลยยังไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าปัญหาหลักคือม้าไม่สามารถยกเปิดหน้าขุนตัวนี้ได้ก็เลยอำนาจในการทำจังหวะ1 2ไม่มีนะครับไม่ได้เอื้อต่อท่านอาจารย์เลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับน้องนัทเองก็เลยโชว์แต้มเด็ดนะครับปิดแมตช์แล้วนะครับเพื่อให้เกมโอเวอร์ก็เลยลอยโคนขึ้นไปนะครับณตำแหน่งงองู5สังงันนะครับถึงตำแหน่งนี้นะครับได้เสียเลยนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่กินโคนนะครับน้องนัทก็จะกินโคนนะครับหรือว่าเดินขุนขึ้นมานะครับก็ลุกนะครับเพราะม้าเปิดไม่ออกนะครับจังหวะนี้เองอาจารย์ก็ติดไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะแก้วิธีไหนนะครับถึงขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับขุนขึ้นมาก็โดนโคนกินลุกอยู่ดีนะครับแล้วก็ม้าซ้ำแต้งนี้นะครับก็จะแพ้อยู่ดีนะครับจังหวะลุกทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรืออนุภาคร้ายแรงนะครับมาคู่ทั้งสองเลยเมื่ออาจารย์คิดโดยรอบคอบแล้วก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะครับถึงจังหวะนี้เองนะครับเกมบันทึกหมากก็จบลงนะครับโดยท่านอาจารย์บุญสืบเองก็ขอยอมแพ้น้องนัทไปเพราะว่าติดแก้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เลยนะครับก็เลยทำให้ครั้งนี้หมากต้องนะครับในแผ่นที่3ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับน้องนัทก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้นะครับสำหรับปีนี้ประจำปี2563ณจังหวัดลพบุรีด้วยเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์บุญสืบได้ที่2ได้ 5,000 บาทส่วนที่3ได้กับอาจารย์ต่อปากน้ำนะครับด้วยเงินรางวัล 2,000 บาทและที่4เป็นเซียนหมูเทพนะครับเงินรางวัล 1,000 บาทนะครับซึ่งลำดับที่4 1,000 บาทอาจจะหมดค่ารถไปประมาณ 1,500 นะครับก็ไม่เป็นไรถือว่ามีชื่อเสียงติด1ใน4นะครับและนี่ก็คือเป็นเกมที่สนุกสนานมากนะครับสำหรับหมากป้องในครั้งนี้แล้วก็คลิปหน้ามีอะไรดีๆผมจะนำแมตช์สำคัญมาลงให้พวกเราอย่างต่อเนื่องฝากกดไลค์กดติดตามในช่องผมด้วยนะครับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมแล้วผมจะนำแมตช์ดีๆและแต้มดีๆมานำเสนอพวกเราอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม